พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์พุทธชยมงคลคาถาว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธเจ้าเพื่อประสบชัยชนะในที่ทุกสถานคาถาประพันธ์ของบุรพาจารย์ตำนานและอนุภาพการป้องกันพุทธชัยมังคลกถาเป็นคาถาที่พรรณนาถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ประสบชัยชนะผ่านพ้นอุปสรรคครั้งสำคัญไปได้ด้วยดีด้วยวิธีของพระองค์โดยไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อและความเจ็บปวดแต่ประการใดพุทธชัยมังคลกถาหรือคาถาพาหุงเป็นคาถาว่าด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่มีต่อพระยามาหรือพระยาวัสวัตีมาราธิราชผู้ครอบครองสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสวัตีที่นำเหล่าเสนามารมาประจนขณะพระพุทธองค์ประทับนั่งบนบัลลังก์ณพวงต้นโพก่อนการตรัสรู้ด้วยธรรมวิธีคือวิธีการทางธรรมมีการระลึกถึงทานบารมีที่ได้บำเพ็ญมาเป็นต้นจนประสบชัยชนะทรงชนะอาลวกยักษ์ผู้เหี้ยมโหดฆ่าคนไม่เลือกหน้าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวเมืองอารักจนไม่เป็นอันทำมาหากินพระองค์ทรงชนะด้วยขันติวิธีทรงชนะช้างนาราคิรีซึ่งตกมันดุร้ายยิ่งนักที่พระเทวทัตให้ควานช้างปล่อยมาทำร้ายพระองค์ด้วยเมตตาธรรมคือการแผ่เมตตาทรงชนะโจรองคุลิมานที่เที่ยวเข็นฆ่าผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นมาลัยพระองค์ทรงชนะด้วยฤทธานุภาพคือการอธิษฐานฤทธิ์ทางใจทรงชนะนางจินจมานวิกาที่ใส่ความพระองค์ด้วยการวางตัวอย่างสงบนิ่งน่าเคารพไม่ทรงแสดงอาการสะทกสะท้านประวันพรั่นพรึงข้อกล่าวหาอันไม่เป็นจริงทรงชนะสัจจนิครนผู้ที่มีทิฏฐิกร้าดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นว่าโง่กว่าตนด้วยวิธีการทางปัญญาทรงชนะนันโทปนันทนาคราชที่มีนิสัยดุร้ายเพราะคิดว่าตนเองมีฤทธิ์มากไม่มีใครสามารถสู้ได้ด้วยวิธีใช้ฤทธิ์ตันฤทธิ์และทรงชนะเท้ามหาพรหมผู้เต็มไปด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าตนมียานแก่กล้าพระพุทธองค์ทรงชนะเท้ามหาพรหมด้วยวิธีใช้ยานที่กว้างขวางกว่าต้านยานเท้ามหาพรหมบุรพาจารย์ได้นำเอาเหตุการณ์ที่สำคัญทั้ง8นี้มาประพันธ์เป็นคาถาชื่อพุทธชัยมังคลคาถาหรือคาถาพาหุงเพื่อให้เกิดเป็นพุทธานุภาพในการประสบชัยชนะในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสำหรับผู้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณอานุภาพการป้องกันการสวดพุทธชัยมังคลกถาเป็นการน้อมนำเอาชัยชนะของพระพุทธองค์มาเป็นสัจจกิริยาทำให้ชีวิตประสบชัยชนะในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและพยันตรายต่างๆไปได้ด้วยดีนอกจากนั้นยังถือว่าเป็นคาถาที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในกิจการหน้าที่การงานและสิ่งที่ปรารถนาทุกประการพุทธชัยมังคลคาถานี้คนไทยโดยทั่วไปเรียกกันจนติดปากมาตั้งแต่โบราณว่าคาถาพาหุงตามคำขึ้นต้นคาถาในตอนท้ายคาถาบุรพาจารย์ได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอานุภาพคาถาพาหุงไว้ว่านรชนใดไม่เกียจคร้านสวดก็ดีน้อมระลึกถึงก็ดีซึ่งพุทธชัยมังคลคาถา8บทนี้เป็นประจำทุกวันนรชนนั้นจะพึงล่วงเสียได้ซึ่งอุปติเหตุทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นผู้มีปัญญาและถึงซึ่งความสุขพ้นทุกภัยทั้งหลายพุทธชัยมังคลคาถาพาหุงสหัสสมปินเนมิตสาวทันตังกรีเมกรังมุติตโกลสเสนมารังธานาติธรรมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตสสาปวตุเตชัยมังคลานิมาราติเรกมปิโยจิตสาปราติงโกลัมปนาลวกมัคคัมทัตตยักขังขันติสุทันต
วิตินาจิตวามุรินโทตันเตสสาปวตุเตชยมังกลานินาราคิริงกัจวรังอติมัตตปูทังตาวักจิจักกรรมสนีวสุทารุนันตังเมตตัมบุเสกวิตินาจิตวามุรินโทตันเตสสาปวตุเตชยมังกลานิอุคิตตคัตกรรมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยจนปทังปุลิมาละวันตังอิทธิปิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตสสาปวตุเตชยมังกลานิกตวานกัตตมุตรังอิวกับปินิยาจินชายตุกตวจนังจนกายมัตเตสันเตนโสมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตสสาปวตุเตชยมังกลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาตาปิโรปิตมนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปจริโตจิตตวามุนินโตตันเตสสาปวตุเตชยมังคลานินันโตปนันตปุจกังวิปุตตังมหิตถิงปุตเตนะเถระปุจเกนะธัมมาปยันโตอิทธุปเทสวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตสสาปวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะเกติปุจเกนะสุทัตถหัตถังรัมมังวิสุทธิจุติมิตติปกาปิตานังญาณาคเตนวิตินาจิตตวามุนินโตตันเตสสาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตตกาถาโยวาจโนตินติเนสระเตมตันติหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอติกัมไมยนโรสัพพัญโยคำแปรพระยามาเนรมิตแขนตั้งพันแขนถืออาวุธครบมือขี่ช้างพรีเมฆสะพรึบพร้อมไปด้วยพลมานโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพึงกลัวเข้ามาประจนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชนะพระยามาด้วยวิธีทางธรรมมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะพระยามาร นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านอาลวกยักษ์ผู้ดุร้ายหยาบช้าโหดเหี้ยมต่อคนไม่เลือกหน้าได้เข้ามารุกรานราวีพระพุทธองค์ตลอดทั้งคืนหนักยิ่งเสียกว่าครั้งพระชนพยามารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะอาลวกยักษ์ด้วยวิธีการทรมานที่ดีคือขันติธรรมด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะอาลวกยักษ์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านพญาช้างนาราคิรีกำลังตกมันเต็มที่จึงดุร้ายมากร้องแปรเป็นแล่นต้องมาราวกับไฟป่าโหมไหม้หรือไม่ก็เหมือนจักราวุธอันแรงร้ายราวสายฟ้าฟาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะพญาช้างนาราคิรีด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือเมตตาด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะพญาช้างนาราคิรีนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านมหาโจรองคุริมานสันดานบาปหยาบช้าทั้งฝีมือก็ยอดเยี่ยมถือดาบเงื้องาวิ่งไล่ติดตามพระองค์ไปตลอดทาง3โยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีทรงชนะมหาโจรองคุริมานด้วยวิธีบันดาลฤทธิ์ดังใจด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะมหาโจรองคุริมานนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านนางจินจมานวิกาธรรมัญญาเอาผ้าห่อไม้กรมผูกแนบไว้ที่ท้องแท่งทำเหมือนหญิงท้องแก่มาใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธองค์ท่ามกลางชุมชนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะนางจินจมานวิกาด้วยวิธีที่สงบนิ่งวางพระองค์สง่าผ่าเผยเหมือนดวงจันทร์ลอยเด่นท่ามกลางฟากฟ้าด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะนางจินจมานวิกานั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านสัจจนิครน
ผู้เชิดชูหลักทฤษฎีของตนว่าจริงแท้เลิศลอยราวกับชูธงขึ้นฟ้าซึ่งเป็นการปกปิดปัญญาที่จะรู้ความจริงเสียสิ้นมุ่งมาจะโต้วาทะกับพระพุทธองค์พระจอมมุนีทรงจุดประทีปคือปัญญาขึ้นส่องให้เห็นความจริงจนได้รับชัยชนะด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้พิชิตสัจจนิคนนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชนะนันโทปนันทนาคราชผู้มีฤทธิ์มากแต่มีความหลงผิดด้วยทนงจิตจึงบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกลั้นฉนวนอากาศปิดทางพระพุทธองค์เสด็จพระจอมมุนีโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นพุทธบุตรเนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานด้วยวิธีแสดงฤทธิ์ด้านฤทธิ์จนได้รับชัยชนะสิ้นประยศรู้ผิดรู้ชอบด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะนันโทปนันทนาคราชนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชนะพร้อมชื่อพระกะผู้สำคัญตนว่ามีความบริสุทธิ์มีรัศมีเรืองอำนาจและมีฤทธิ์ไม่มีใครยิ่งกว่าเลยเกิดความเห็นผิดไปว่าชีวิตของพรหมเป็นชีวิตที่อมตะจึงโต้แย้งคำสอนของพระพุทธองค์เปรียบเหมือนคนถูกงูกัดที่มือพระจอมมุนีทรงใช้วิธีแสดงพระญาณครอบญาณให้กว้างกว่าทำให้พรหมหมดความเห็นผิดจึงได้รับชัยชนะด้วยเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีที่ได้ทรงชนะพรหมชื่อพระกักนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านนรชนใดไม่เกียจคร้านสวดก็ดีน้อมระลึกถึงก็ดีซึ่งพุทธชัยมงคลคาถา8บทนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันนรชนนั้นจะพึงล่วงเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นผู้มีปัญญาและถึงซึ่งความสุขพ้นทุกข์ภัยทั้งหลาย